สวัสดีจ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้ามาทำไมมาทำไมยายจะมาถอนดอกไอเนี้ยออกต้นคาโนล่านะคะดอกคาโนล่าเดี๋ยวจะถอนออกเดี๋ยวจะเอาพริกมาปลูกเนาะไม่มีที่ปลูกแล้วเห็นไหมวันนี้แดดร้อนได้ฟังเสียงนกร้องเจียวเจ้าเจียวเจ้าเลยนั่งทำใจอยู่นั่งนั่งมองอยู่เพื่อนมองดูไว้ให้ดีๆเลยเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวอีกไม่นานเกินรอเดี๋ยวก็พรวดพราดพรึบไปหมดนะเดี๋ยวไปดูใกล้ๆกันนี่นะคะเดี๋ยวต้องมีคนบอกว่าเสียดายแล้วก็จะมีคนบอกว่าทำไมไม่เอาไว้เอาเมล็ดมันเพื่อนเมล็ดเดี๋ยวยายไปเก็บเอาข้างถนนก็เอามากิ่งหนึ่งก็ไม่พอไอ้ปลูกไม่หมดเลยแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้นอันนี้ไม่ใช่ต้นหนึ่งนะกิ่งหนึ่งเนี่ยเนี่ยเม็ดมันเล็กๆเนี่ยเต็มไปหมดเลยนี่เขาปลูกเอามาตัวนี้เขาปลูกเอาเมล็ดมันไปทำน้ำมันนะคะน้ำมันพืชเนี่ยคาโนล่าส่วนตัวนี้กะหล่ำดาวเพื่อนนี่กะหล่ำดาวนะคะนี่ยายทำใจตั้งนานแล้วที่จะถอนแต่ว่ามันก็ต้องการเนื้อที่เนาะนี่อันนี้คาโนล่าอันนี้กะหล่ำดาวส่วนอันนี้ผักเคลนี่ผักเคลเนาะเดี๋ยวจะมีคนบอกว่าทำไมไม่เอาเก็บไว้เอาเมล็ดโอ้ยมันไม่คุ้มอ่ะเพื่อนๆมันไม่คุ้มที่จะเอาไว้เมล็ดซื้อเอาเป็นซองง่ายดีซองหนึ่งก็เพาะได้เยอะคือจะเอาไว้เมล็ดมันเปลืองหน้าที่เนาะเพราะว่าเราจะถอนออกปลูกอย่างอื่นแทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเราเก็บเมล็ดไว้ไม่รู้ว่าเวลาเอามาเพาะแล้วมันจะเกิดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ปกติยายก็ไม่ค่อยได้เพาะแล้วยายซื้อต้นมาเห็นไหมซื้อมา 2-3 ต้นก็พอปลูกแล้วเนาะทำใจทำใจเพื่อนๆเดี๋ยวคนก็จะว่าทำไมไม่ขยายสวนอีกที่เยอะๆเพื่อนๆโอ้ยถ้าใครไม่ทำเองไม่รู้หรอกยิ่งขยายก็ยิ่งปลูกเพื่อนๆปลูกขายไม่ได้จะปลูกทำไมล่ะปลูกขายได้ก็เพราะว่าน้อยเนาะเหมือนบ้านเราน่ะปลูกไปขายอันนี้โอ้พอมีแรงปลูกหน่อยอันนี้ปลูกก็ขายไม่ได้นะปลูกเท่าที่พอกินก็พอหวานสวยเลยเนาะคาโรน่ามันจะเป็นเม็ดหมดแล้วมันไม่ค่อยบานแล้วนะเห็นไหมมันไม่ค่อยมีดอกแล้วอันนี้เห็นไหมรอยที่เราเด็ดของเก่ามันขึ้นมาใหม่หวานหวานทำใจหลายรอบแล้วนะรอนานไม่ได้แฟนยายจะบอกว่าเราปลูกปีใหม่แล้วว่าเงี้ยแฟนยายชอบแซวอยู่ ไม่ใช่แล้วอากาศมันเย็นด้วยแล้วเพื่อนๆตอนนี้มันร้อนแล้วได้เวลาจริงๆแล้วมาเดี๋ยวมาขุดกันเนี่ยมาทำการขุดแถวนี้ปลูกพริกแล้วนี่นี่หน่อไม้ฝรั่งตัดไปเมื่อวานไปขายเห็นไหมวันนี้ขึ้นอีกแล้วเดี๋ยวได้ตัดอีกแล้วเดี๋ยวทำสวนเสร็จแล้วค่อยตัดเข้าบ้านเลยThank you.
มันเพื่อนผลสุดท้ายยายเอาไว้อย่างละต้นเนี่ยมันอยู่ริมนี้โอเคอยู่เนาะริมนี้คาโรน่าต้นหนึ่งกะลำดาวต้นหนึ่งผักเคลต้นหนึ่งเนาะแล้วเมื่อกี้ตอนที่ขนก็ดูเดินดีๆนะอย่าพลิกตอนที่ขนไปทิ้งเสียดายมาเดี๋ยวจะขอเก็บยอดก่อนเก็บยอดไว้กินก่อนที่จะถอนก่อนที่จะถอนทิ้งขอเก็บยอดก่อนนะยอดอ่อนๆ เงี้ยกินสดๆก็ได้กินน้ำพริกก็ได้นะในระหว่างที่พักเหนื่อยร้อนอากาศร้อนเดี๋ยว FC จะบอกว่าร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนถึงเมืองไทยหรอกความร้อนมันแตกต่างกันเพื่อนๆเนี่ยวันนี้25องศาแต่ก็ถือว่าร้อนมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าก็ดูดิวันก่อนมันลบมันติดลบแล้วมันก็กลางคืนไม่ถึง10องศาแล้วตอนนี้มันมา25มันก็เลยทำให้แบบว่ามันร้อนเกินอ่ะนะเพื่อนๆมันไม่ใช่แบบว่าไปเรื่อยๆแบบเมืองไทยเราเนาะเมืองไทยมันก็ร้อนปกติเท่าเดิมเท่าเดิมอันนี้มันเปลี่ยนเร็วนะมันก็เลยทำให้รู้สึกว่ามันร้อนมากเนาะแล้วก็อีกไม่นานเดี๋ยวมันก็จะลดลงอีกเนาะมันไม่เสมอต้นเสมอปลายนะเพื่อนๆเนาะนี่ยายเขาเก็บก่อนเด้อนี่ไม่ค่อยตรงแถวๆนี้ต้องคอยระวังเพราะยายปลูกพริกแล้วเนาะเดินต้องคอยระวังนี่โอ้พอดีเลยเอาไว้อย่างละต้นเพิ่งคิดได้ดีนะไอ้นั้นขุดเข้าไปแล้วนึกได้เหรอเอาไว้ดีกว่าแต่ยายไม่เคยเอาไว้หรอกเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะขยายพันธุ์ได้อีกหรือเปล่าเพราะว่าบางทีเมล็ดบางอย่างเขาไม่ให้เราเอาไปทำพันธุ์อีกได้อะเนาะยังมารอรุ่นกันมาได้ยายเขาเก็บผักก่อนนี่นะคะเพื่อนๆถางไว้ก่อนให้หญ้ามันโดนแดดให้มันเหี่ยวสักพักหนึ่งแล้วค่อยมาโกยออกแล้วก็ไม่ได้พรวนหรอกเพื่อนๆได้ยายจะขุดลุ่มนี่แหละขุดลงเลยเนาะไม่ได้พรวนหรอกเพราะว่ามันมีพริกมีอะไรอยู่ตรงกลางแล้วนี่เห็นไหมที่ยายปลูกไว้นี่เดี๋ยวค่อยเอาปุ๋ยหมักมาใส่มาทำมาเร่งให้เขาสวยเนาะนี่เขารอดแล้วพวกนี้รอดแล้ว ว่ารอดแล้วถอนไอ้กันไอ้ต้นไอ้นี่ออกไม่รู้ว่ามันจะเหี่ยวอีกหรือเปล่าเนาะมันร้อนแดดมันร้อนเกินดูท้องฟ้าสตรอเบอรี่ใหญ่โหสวยมากๆเลยผักก่อนผักกินเมี่ยงก่อนเดี๋ยวขอเก็บมะยมป่าก่อนเก็บมะยมฝรั่งก่อนคอแห้งนี่ผักกินมะยมฝรั่งก่อนเด้อเดี๋ยวเขาเก็บก่อนนะมาไอ้เมื่อยผักที่เก็บได้นี่อ่อนๆเลยเนาะไปกินน้ำพริกมะยมหัวผักสิดแท้ปากเมื่อยนี่นะคะมะยมเก็บใส่กระเป๋านี่ไว้บ้านนอกชนบทนะนี่น้ำพริกว่าร้อนมากินมาขอกินน้ำก่อนคอแห้งเดี๋ยวพักเหนื่อยก่อนนอนพักนอนก่อนฟังเสียงนกเนาะเหมือนบ้านเราเลยเนาะเนี่ยอยู่ในร่มมันก็โอ้โหเย็นสบายเห็นไหมลมเย็นมาเย็นสบายขอกินแมงก่อนนะเดี๋ยวคนจะหาว่ายายไม่ล้างยังไม่ล้างหรอกเด้อชนบทบ้านนอกก็กินอย่างนี้แหละเพื่อนอยู่สวนไม่มีที่ล้างอ
ให้ดูนิดหน่อยนะไม่กินให้ดูจริงๆจังๆหรอกเดี๋ยวหิวแค่ถ่ายให้รู้เฉยๆว่ายายทำอะไรมั่งเนาะดอกไม้ในสวนสตรอเบอรี่สวยจังเลยไม่เพื่อนดอกหางสุนัขจิ้งจอกสวยเนาะเดี๋ยวขอนอนพักหน่อยก่อนเด้อเดี๋ยวทำต่อไม่ได้เอาช้อนมาเดี๋ยวยายขอกินก่อนเนี่ยดูรมดูรมต้นไม้นี่นะคะเพื่อนๆ6 โมงแล้วระฆังดังเป้งๆแล้วยายขอเข้าบ้านก่อนนะไปทำกับข้าวกินข้าวเย็นก่อนเดี๋ยวค่อยออกมาใหม่เด้อเดี๋ยวค่อยออกมาทำนี่กินข้าวเสร็จแล้วได้ค่อยออกมาทำใหม่ดูนี่แฟนยายเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาเกือบจะพรวนดินแล้วเขาว่าไงเขาเกือบจะมาพรวนดินแล้วแต่มองไปมองมาเห็นพริกยายเกือบจะโดนอีกแล้วไหมล่ะหวังดีประสงค์ร้ายปกติถอนออกจะพรวนดินใช่ไหมเพื่อนๆยายอยู่ในบ้านเมื่อกี้ไลฟ์สดเขามาเล่าให้ฟังว่าเขาจะพรวนดินแล้วมองไปมองมาเฮ้ยเขาบอกว่ายายปลูกพริกแล้วนี่นะเนาะไม่ได้พรวนหรอกเพื่อนๆเดี๋ยวยายกินข้าวเสร็จยายจะมาพรวนรอบข้างต้นพริกแล้วจะเอาปุ๋ยหมักมาใส่เนาะบำรุงให้เขาหน่อยไอ้ที่ปลูกนะคือขุดถมๆทิ้งไว้น่ะถอนมาจากในบ้านเนี่ยที่ปลูกไว้เนื้อที่ก็ไม่พออีกนั่นแหละเพื่อนๆเห็นไหมพริกใหญ่ตั้งเยอะจะไปลงตรงไหนอะลงให้ชิดๆกันเอาเนาะเนี่ยไม่มีที่ปลูกแล้วอะนะไปแค่นี้แหละเพื่อนๆเพราะว่ายายไม่รู้ว่าคลิปมันยาวแค่ไหนเดี๋ยวออกมาอีกรอบจะมารดน้ำผักแล้วจะพาตัดหน่อไม้ฝรั่งเนาะออกมาอีกรอบเดี๋ยวจะมาไปเอาปุ๋ยหมักมาทำแถวๆนี้เห็นไหม6 โมงเมื่อกี้ได้ยินไหมระฆังเป้งๆดูดิ6 โมงโหยังแบบน่าทำงานมากเลย6 โมงไปคิดถึงเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าเดี๋ยวเอาตัวนั้นไปทิ้งแล้วก็ตักปุ๋ยหมักมาเลยน้ำขยะเนาะ